ครับก็7โหลนะครับสวนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำไยนอกโลกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับเอ็ม MNJ TV ก็นะครับท่านผู้ชมครับนะก็ทุกคนนะครับก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าแคนที่จู๋เก่งอันดับ1ของประเทศไทยเนี่ยนั่นก็คือแคนหมูแดง YB นั่นเองนะครับผมแล้วคนที่เป็นหัวแคนนั่นก็คือพี่นะครับแต่บางคนนะครับก็อาจจะยังจุกไม่ค่อยเก่งนะครับผมแบบว่าเจอคนเยอะๆไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนจะจุกยังไงดีนะครับผมนะวันนี้แหละครับพี่เนมจะมาสอนสเต็ปของแคนหมูแดงที่เขาใช้กันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะวันนี้นะครับพี่นะครับจะมาสอนทุกคนนะครับผมใช้สเต็ปการหลีกเลี่ยงศัตรูจากแคนหมูแดงครับผมพี่เนมจะเอามาแจกให้น้องๆนะครับอย่างแรกเลยครับน้องๆต้องมีตัวละครฟอร์ดนะครับเสร็จแล้วให้เรามีพาโลมาครับผมเสร็จแล้วก็ให้มีแม็กซิมนะครับแต่ถ้าน้องๆนะครับไม่มีตัวละครนะครับที่มีทักษะเปิดมา3ช่องนะครับผมให้น้องๆนะครับเล่นฟอร์ดตัวเดียวได้นะครับผมจริงๆแล้วฟอร์ดเวล2เวล3ก็ไหวนะครับไหวโอเคครับผมการหนีนอกหมอกของแคนหมูแดงเนี่ยเขาทำกันยังไงผมไปดูกันในเกมเลยโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราได้อยู่ในเกาะสวรรค์นะครับท่านผู้ชมครับนะก็โอเคเดี๋ยวพี่เนมจะมาสอนเล่นในเกาะสวรรค์ก่อนละกันนะครับก็แรงนะฮะมันก็สุ่มมาใช่ไหมว่าเราจะได้เกาะสวรรค์หรือได้แดนชำระบาปนะครับผมนะก็เราได้เกาะสวรรค์เดี๋ยวเราเล่นเกาะสวรรค์นะกันนะครับเดี๋ยวถ้าน้องๆชอบนะครับคลิปแบบสอนแบบนี้น้องๆก็อย่าลืมกดไลค์ไว้นะครับผมนะแล้วพี่เอ็มจะสอนเล่นบาซิเลียด้วยนะครับผมนะก็นะครับพอลงมาแล้วนะครับผมก็ให้น้องๆนะครับฟาร์มของในจุดที่มันไม่ค่อยจะมีคนลงนะครับผมอย่างเช่นตรงแถวๆนี้นะครับผมนะเคฟทาวน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันไม่ค่อยมีคนลงนะครับผมพี่เอ็มแนะนำเลยเคฟทาวน์หมู่บ้านริมน้ำนะครับผมนะสองที่นี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนลงแง่มๆนะครับผมคือเป็นโซนที่หมู่แดงต้องลงอะครับผมเนี่ยเซฟทาวหรือว่าพวกหมู่บ้านริมน้ำนะครับผมไม่ค่อยมีคนนะครับผมก็ลงตรงตามๆนี้นะครับผมทุกคนจะลงตามพี่ก็ได้หรือว่าทุกคนอาจจะลงตรงอื่นที่ทุกคนแบบคิดว่าไม่มีคนนะครับผมก็ลงตรงแถวๆนั้นเนาะก็นะครับวิธีของเราเนี่ยก็คือวิธีการเล่นนอกหมอกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมทุกคนอาจจะดูแบบหลายๆช่องมานะครับว่านอกหมอกทั้งเกมหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่คือว่ารอบนี้เราไม่ได้มานอกหมอกทั้งเกมเรามาเล่นนอกหมอกสอนนอกหมอกให้ได้ที่1นะครับผมเราไม่จำเป็นต้องอยู่นอกหมอกตลอดนะครับท่านผู้ชมครับนะเราไม่ได้มาทำชาเลนจ์แบบนั้นนะครับโอเคครับผมและสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยสำคัญนะครับแต่ว่าก็ถ้าทำได้ก็ดีนะครับนั่นก็คือการเล่นปืนลูกซองนะครับผมก็เพราะว่านะครับลูกซองเนี่ยมันประหยัดเนื้อที่นะครับมากกว่าปืน SMG นั่นเองนะครับผมนะมันประหยัดเนื้อที่นะครับทุกคนเอาเนื้อที่ไปเก็บยาให้มันเยอะๆนะครับน่าจะดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับและอย่างหนึ่งเลยนะครับทุกคนนะครับเจอเห็ดนะครับน้องๆต้องกินเห็ดด้วยนะครับทุกคนต้องกินเห็ดจะได้แข็งแรงนะครับผมเพราะว่าเราจะได้มี EP เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็พี่เนมจะมาสอนนะครับในไหนที่ก็เป็นหัวแคงของแบบหมูแดงแล้วไงแคงที่แบบจุ๊กเก่งอันดับหนึ่งนะครับผมก็พี่เนมก็ต้องมาสอนเทคนิคอะไรแบบนี้กับคนดูพี่แล้วแหละคนดูพี่จะได้เก่งๆนะครับทุกคนแล้วทุกคนยังงงๆใช่ไหมว่าพี่ทุกคนจะเก็บกระสุนไว้เท่าไหร่นะครับผมก็กระสุนลูกซองเนี่ยเอาไว้ประมาณ30นะครับผม30นะแล้วก็กระสุนปืนยิงไกลนะครับเอาไว้ประมาณ150นะครับผม150ไม่ต้องเอาเกินนี้ไม่ต้องเผื่อไว้นะครับเพราะว่าทุกคนก็อยู่นอกหมอกใช่ไหมฮะทุกคนไม่ได้เอาไปยิงใครอ่ะทุกคนจะเก็บมาเยอะทำไมอ่ะใช่ไหมและอย่างหนึ่งในคำที่พี่ไม่ได้บอกไปนะครับเมื่อกี้นั่นก็คือทุกคนเอากองไฟมาด้วยนะครับผมกองไฟนะครับผมทำไมต้องเอากองไฟมาใช่ไหมครับกองไฟนะครับผมเอาไว้เผื่อแบบน้องๆไม่มีเห็ดคือหาเห็ดกินไม่ได้เนี่ยน้องๆก็ใช้กองไฟแทนนะครับผมหรือไม่น้องๆวิ่งนอกหมอกอยู่นะครับแล้วน้องๆแบบว่าลืมเติมเลือดไปจังหวะหนึ่งเงี้ยแล้วมันจะตายนะครับก็ให้น้องๆวางกองไฟนะครับแล้วก็เติมเลือดนะครับผมรับรองไม่ตายนะครับผมเพราะว่ากองไฟเนี่ยมันช่วยเพิ่มเลือดสีขาวด้วยนะครับผมนะมันเด้งได้นะครับมันสู้หมอกได้นะครับเอามาด้วยนะครับต่อให้เป็นหมอกสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็ไม่ตายเงี้ยเพราะว่าพี่เนมเนี่ยเรียนมา
พี่เนมลองกันหมดแล้วนะครับผมพี่เนมลองกันหมดแล้วแล้วทำไมพี่เนมถึงแนะนำให้น้องๆลงเคปทาวน์กับบ้านริมน้ำใช่ไหมครับเพราะว่า2ที่นี้ที่มันเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือมันมีรถนะครับนี่แง่เป็นไงล่ะมันมีรถนะครับผมเพราะว่ามันจำเป็นมากเลยนะครับสำหรับเทคนิคนี้คือรถเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับผมสำหรับเทคนิคนี้นั่นก็คือว่ารถแหละเราต้องเอาใช้ประมาณหมอก2หมอก3นะครับคือเราต้องแบบวนด้วยวนแบบวนเข้าหมอกออกหมอกเข้าหมอกออกหมอกนะครับผมคือเข้าเข้าออกออกนะครับอย่าอยู่นอกหมอกตลอดนะครับนะทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าเรามาเล่นให้มันได้ที่1นะครับผมเราไม่ได้มาเล่นเอาชาเลนจ์ว่าต้องอยู่นอกหมอกทั้งเกมนะครับผมนะทุกคนโอเคเมื่อเราฟาร์มตรงนี้หมดนะครับก็ให้ขับรถไปฟาร์มเลือดที่อื่นนะครับผมพี่เนมขอแนะนำเลยว่าตรงที่มีจุดฟาร์มเลือดเยอะๆนะครับผมนั่นก็คือสุสานให้ทุกคนไปสุสานนะครับผมไปสุสานนะครับผมทุกคนหารถได้แล้วใช่ไหมทุกคนลงเคฟทาวลงบ้านริมน้ำพอเจอรถเสร็จให้ทุกคนไปที่สุสานนะครับ A few moments later ถ้าเรามีเห็ดนะครับผมเราวิ่งเข้าหมอกไปเลยครับนี่นะครับถ้าเรามีเห็ดนะครับผมเราเข้าหมอกได้เลยเลือดไม่ลดดูสังเกตดูเลือดพี่เนมเลือดไม่ลดเห็นปะแต่เห็ดลดแทนนะครับผมนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับมาถึงสุสานนะครับผมนี่ครับผมถ้าเราถึงสุสานเท่ากับรอดบอกเลยถึงสุสานเท่ากับรอดเพราะว่าสุสานเนี่ยของฟาร์มเยอะนะครับผมเลือดเจอแล้วไอวอลก็ต้องมีนะแต่ว่าไม่มีไม่เป็นไรนะครับผมเพราะเราไม่ค่อยได้ไปสู้กับใครอยู่แล้วนะครับผมคือต่อให้น้องๆไม่ได้ที่1นะครับน้องๆก็ได้ที่ดีอะหาอะไรไปเห็นไหมเลือดเต็มครับผมสุสานเนี่ยเลือดเยอะมากนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือน้องๆจะได้ทั้งเลือดทั้งกระเป๋า3ได้ของครบอะครับผมฟาร์มที่เนี่ยเลือดยาเนี่ยน่าจะเก็บประมาณได้ประมาณสัก15อันนะมั้ง15 16 17อันนะครับผมประมาณนั้นไม่ต้องกลัวตายนะครับท่านผู้ชมครับบอกเลยว่ามาสุสานเนี่ยฟูฟ่องแล้วส่วนมากไม่ค่อยมีคนลงกันนะครับไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ค่อยลงสุสานกันนะเอ้ยนี่ครับผมนี่ที่ประหยัดกว่าลูกซองก็คือ M79 ครับผมเก็บมาเลยนี่79นะครับผมเราใช้ M79 ก็ได้นะครับผมประหยัดดีนะครับมันประหยัดเนื้อที่นะครับผมเลือกปืนที่มันประหยัดเนื้อที่มากที่สุดเลยนะครับแต่พี่เนมคิดว่าคงยังไม่มีใครเจอ M79 ทุกตาหรอกนะครับผมก็เอาเป็นทุกซองแหละนะครับผมแต่มันไม่สำคัญนะครับผมมันไม่สำคัญไม่สำคัญบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญจะเอาปืนอะไรก็ได้ครับผมแล้วแต่เลยนะครับผมแต่ว่าพี่เนมแค่บอกว่าอันไหนดีสุดเท่านั้นเองนะครับก็ทุกคนไม่ต้องเลือดนะครับทุกคนไม่ต้องลกนะครับว่าเอ้ยเลือดแดงแล้วต้องรีบเติมไม่ต้องนะครับผมคือเลือดมันไม่ได้ลดแบบปึ้งปึ้งปึ้งอย่างนี้นะมันเลือดลดทีละนิดเองนะครับผมค่อยเติมไปนะครับผมไม่ต้องตื่นเต้นนะครับก็นะครับถ้าชอบคลิปสอนหรือคลิปมีสาระแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ไว้นะครับแล้วรอพี่เนมได้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงเอาไว้อัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวพี่เนมจะสอนทุกคนนะครับเล่นในโทรศัพท์นะครับผมว่าเทคนิคการเล่นในโทรศัพท์เก่งๆต้องทำยังไงนะครับผมนะก็เดี๋ยวพี่สอนพี่ทำเป็นเพราะว่าก่อนพี่จะเล่นคอมพี่ก็300,000ซับมาเพราะโทรศัพท์เจอเห็ดแล้วเจอเห็ดต้องกินเห็ดนะครับผมนี่สมมติเห็นไหมสมมติพี่ไปเติมเลือดพี่พลาดจังหวะหนึ่งนะครับผมพี่พลาดจังหวะหนึ่งครับพี่เติมเลือดไม่ทันปุ๊บพี่ก็วางกองไฟนะครับแล้วก็เติมเลือดเห็นปะเลือดเราจะพุ่งด้วยเห็นปะเลือดสีเนี่ยอาจจะพุ่งด้วยคือเราจะไม่ตายนะครับผมเห็นปะเราก็ได้เห็ดนะผมเห็นปะมันทนหมอกมันสู้หมอกได้นะครับพอเริ่มหมอกใกล้ๆสุดท้ายเนี่ยอันนี้หมอกเกือบสุดท้ายแล้วลองสุดท้ายแล้วทุกคนก็กดเติมเลือดเลยครับเติมเลือดแล้วก็ขับไปเรื่อยๆทุกคนก็ขับเข้าหมอกมั่งครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบแบบอยู่นอกหมอกทั้งเกมเนาะเจอคน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 จริงๆแล้วเราสู้อะไรก็ได้นะครับผมนี่ร้อยนะแล้วเราก็ฟาร์มยาจากมันเอาถ้าทุกคนมั่นใจทุกคนก็บวกเลยนะแต่ถ้าทุกคนไม่มั่นใจทุกคนก็ไม่ต้องบวกก็ได้นะครับคือพี่มั่นใจ
็นะครับท่านผู้ชมครับขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าเมมที่อ่านหน้าจอพี่ตอนนี้มันดันเต็มนะครับเมื่อกี้นี้นะครับก็เลยตายนะครับเพราะว่าพี่เดมหันมาจัดการคล่องนะครับผมนะขออภัยด้วยนะครับแต่พี่เดมก็จะเอาตานี้ลงเลยนะครับเพราะว่าตานี้พี่เดมก็สอนไปหมดแล้วนะครับน้องๆก็เห็นผลแล้วใช่ไหมครับว่าหมอกรองสุดท้ายเนี่ยคนมันเหลือน้อยมากๆนะครับผมเหลือนิดเดียวเองเห็นไหมฮะคือแบบเหลือประมาณ 5-6 คนนะครับผมก็น้องๆก็แรงไม่ลดแล้วนะครับผมนะก็ต้องเอาไปใช้ในโหมดกินเรียบก็ได้นะครับผมนะแต่แค่อยู่ในหมอกภายในกว่านี้หน่อยนะครับผมนะก็เอาเป็นว่านะครับขออภัยด้วยนะครับที่เกิดการขัดข้องขึ้นมานะครับผมนะแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆนะครับพี่เดมก็สอนไปหมดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่เดมจะทวนให้ใหม่โอเคครับเดี๋ยวพี่เดมจะทวนให้ใหม่นะครับ1นะครับผมทุกคนต้องมีสกิลของฟอร์ดเลเวลเท่าไหร่ก็ได้ครับผมเลเวลแต่ขอยังต่ำอย่างเลเวล2แล้วกันนะครับผมนะแล้วก็วิ่งเก็บยานะครับผมแล้วก็เจอเห็ดต้องกินเห็ดนะครับและอย่างที่3เลยคือกระสุนนะครับกระสุนทุกคนเก็บไว้กระสุนยิงไกลเก็บไว้150ถ้าทุกคนเล่นลูกซองนะครับผมเก็บไว้ประมาณ20ถึง30นะครับผมแต่ถ้าทุกคนเล่น MP40 นะครับให้เก็บกระสุนไว้ประมาณ90ถึง100นะครับผมนะแล้วก็เก็บยาไว้ประมาณสัก15กล่องเป็นอย่างต่ำนะครับผมแล้วก็หารถขับนอกหมอกนะครับผมขับนอกหมอกเอาเป็นว่านะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไม่อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นทั้งหมดด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปจะได้แจ้งเตือนตรงเวลาเป๊ะๆนะครับเอาเป็นว่าวันนี้พี่ยังขอตัวลาไปก่อนขาเป็นตะคิวแล้วบุ้ยจุ๊บๆ